เอายังลงมายังเอามาเลยเอาแล้วทำไมคิดจะลงรถเหรอเนี่ยไม่ยอมลงจะไม่คุณจะลงประตูหลังคุณจะอบซาวน่าในรถเหรอหรือยังไงมาป้าจ๋ามานี่บอยก่อนนะนี่บ้านต๋องนะบ้านน้องสาวต๋องนะไม่ใช่บ้านป้าจ๋านะมาดูก่อนดูก่อนว่าเขาบ้านใครบ้านใครมาบ้านใครอย่าแกขึ้นตรงนี้ได้อย่าให้แกเดินเองยากนะครับรองเท้าลูกก่อนรองเท้าลูกก่อนถ้ารองเท้าใครเนี่ยสวยยังไงเนี่ยสีครีมเนี่ยสวยยังไงชอบป้าจ๋าค่อยก้าวขึ้นไหมค่อยก้าวขึ้นไหมถอดเท้าด้วยค่ะคุณเอ้ยเอาขึ้นไหมถอดเท้าถอดก่อนก็ถอดจากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งถอดก่อนค่ะคุณถอดก่อนแล้วแต่ถอดไม่ก็ถอดถอดก่อนคุณถอดก่อนมาขึ้นไปเดี๋ยวไปเองเลยมาเดินขึ้นมาสวัสดีเดี๋ยวก่อนสวัสดีเจ้าของบ้านมาก่อนมาเข้ามาสวัสดีเจ้าของบ้านก่อนมาเข้ามาตรงมาเดินเข้ามาเดี๋ยวไม่ต้องจับอ้ามปล่อยเข้ามาปล่อยปล่อยไม่ต้องจับ24ชั่วโมงเข้ามาบ้างสวัสดีของบ้านก่อนนี่มาเดินมาเดินมาเดินมาสวัสดีของบ้านนี่สวัสดีพี่สาวก่อนสิเห็นพี่สาวยังเห็นพี่สาวยังเดินเลยพี่สาวเนี่ยพี่สาวเนี่ยไหนเนี่ยพี่สาวอ่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเราชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนรัตนาหอเลค่ะยังไม่มีใครถามเลยนะคะบอกรายละเอียดค่ะบอกรายละเอียดห้องน้ำไหมยังไม่เข้าเขายังไม่เข้ามันน่าหิวน้ำน่าจะกินน้ำก่อนเดี๋ยวเข้าไหมเจ๊ก็นั่งนี้ดีนะคุณนะดีเหรอนั่งอย่างเงี้ยนั่งอย่างนี้ดีเหรอจะอยากนั่งมั้ยล่ะเออทุกคนนะคิดว่าโอเคนั่งอย่างนี้ดีพูดได้ยังไงนั่งอย่างนี้ดีพูดได้ยังไงฮะพูดได้ยังไงนั่งอย่างนี้ดีอยากนั่งนี้เหรอนั่งด้วยกันอย่างเงี้ยเนาะจะเลื่อนเรื่องคุณจะนั่งรถแบบนี้ฉันก็ไม่ดูคุณนะคุณหาคนมาดูเองแล้วกันโฆษณาเห็นในทีวีแล้วนะจ๋าทำไมครับแม่เขาเดินกับไอ้น่ะไอ้อะไรวะใครไอ้ชวนชื่อเนี่ยนะแจ็คสปุกนี้คุณแจ็คสปุกนี้กับคุณแจ็คทำไมครับแม่น่ารักโฆษณาในโทรทัศน์ไงแม่ดูเสือเพ่งดูนะแล้วกับคนนี้ก็ดูทีวีอ่ะแม่หนองนะก็ติดตามเหมือนกันเนาะคุณดังไงอืมเหรอเขาเป็นผอ.แม่เนี่ยเขาเป็นผอ.ไปสวดให้แม่ฉันทำไมแม่ฉันยังไม่ตายป้าจ๋าอ้าวไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยนะอ้าวแล้วไปสวดให้แม่ทำไมอ่ะอ้าวที่เขาจะให้คนดีเลิศในชีวิตแม่อ๋อคนดีเลิศแข็งแรงดีเลิศเอาต่อขอโทษป้าจ๋าอันนี้เขาก็พูดอะไรก็ไม่รู้เขาทานนะตัวก็น่ารักแม่อะไรเงี้ยตัวก็น่ารักทั้งวันทำดีตัวน่ารักแล้วคุณหมอค่ะกลัวคนนี้จะพูดอะไรทำเงี้ยเมื่อวานแกน่ารักเมื่อวานป้าจ๋าน่ารักสนุกมากเลยแม่หนังเมื่อวานเดินผมแดงด้วยนะขำทั้งเรื่องเลยหนังตลกด้วยนะเนี่ยพูดกันดีทุกคนนะเนี่ยนิ่มนวลฟังแล้วดีใจมาเดินผมแดงด้วยบ้านเราไม่ได้มีเหตุการณ์แบบนี้นานแล้วดาราเปิดตัวดาราเปิดตัวนักแสดงเดินผมแดงไม่เอาอะไรไปหวีผมเนี่ยถามทำไมล่ะก็เห็นหยิบอะไรไปหวีผมเนี่ยนี่หวีเขาก็ไม่ใช่หวีใหม่เยี่ยมนะเจ๊ต้องจับเว้ยทำไมอ่ะไม่ว่าอะไรหาว่าทำอะไรหวีนะเขาบอกให้หวีได้หวีได้กระสวดให้นะหวีได้นะได้ทุกคนเป็นเออพอมาอยู่ใกล้แม่ผมดูแก่เลยนะเอาไปแช่งใครเองอายุ24แล้วก็แม่ตอนนี้ที่แม่หน่องประมาณเท่าไหร่ครับแม่88ให้หวยแม่หน่องนะใช่88กับ24แม่หน่อง80กว่าเหรอจริง88ใช่แล้วทำไมคนนั้นมันดูเหมือน24ไม่อันนั้นเหมือนวัยเก้าสิบลูกสาวนะลูกสาวโตห่างกัน60กว่าปี64ปีห่างกันโอ้โหห่างกัน64ปีคนได้24ปีคิด24นี้พารู้ติดใจห่างกัน64ปีห่างกัน64ปี2คนนี้ห่างกัน64แต่ทำไมดูงมกว่าแม่หนอทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะจริงๆดูงมอ่ะอย่างนี้นะพี่ดูขนาดว่าแม่หนองนั่งรถเข็นคนนี้ไม่นั่งรถเข็นแต่ทำไมงมงมนี่คนนะพี่กล้วยหอมอันนี้จะ90ยังสวยเช้งอยู่เลยคนที่นั่งรถเข็นนี่เก่งมากเลยแบบเขาตักแดดอะไรต่ออะไรก็ต้องทำงานปลูกต้นไม้อะไรปลูกต้นไม้นะ
จะ90ปลูกต้นไม้ใครบอกคนไหนคนไหนคนไหนคุณแม่บอกตากแดดคนไหนคะเดินกันคนไหนบอกคนนี้ก็ตากแดดออกโอ้โหใครบอกอยู่บ้านหมอปลากินกันนอนมันตากแดดตรงไหนแล้วก็นอนห้องแอร์ด้วยแม่หนองฟังอะไรมาผิดหรือเปล่าดูแลตัวเองได้โคตรเก่งเลยวันนี้นี่โกเองเข้าห้องน้ำเองเข้าข้าวกินเองโกสบายดีแก้ข่าวสิเขาบอกว่าแม่น้องบอกว่าอีกคนนึงเนี่ยไปตากแดดตากกรรมมาตากตรงไหนกินกันนอนอยู่บ้านหมอปลาใช่นอนแอร์ด้วยทำงานตลอดขยันมีห้องส่วนตัวด้วยชีวิตเจ๊บนบ้านขายของไปตากแดดตรงไหนเนี่ยไม่เข้าใจอ่ะแม่แม่ฟังข่าวมาถึงหรือเปล่าก็มีคนหาข้าวให้กินเออตื่นมาก็มีคนหาข้าวหาปลาให้กินพาล้างนี่คือเย็นออกได้หรอกับข้าวทำกินเองดูแลตัวเองห้องน้ำก็เข้าเองพ่อโยกับไอ้น้องนั่นไม่มาเหรอเอ๊ะเขาไปงานเขามีงานไปงานเขาพักร้อน2วันค่ะแม่ตอนนี้พักร้อนอากาศร้อนมากร้อนเลยสองวันครึ่งไปครึ่งวันสองวันครึ่งกันครึ่งเลยได้ยินไหมแจ๊คโยชาโคกับจาระบีเขาบอกไม่ใช่สองวันนะคุณต้องสองวันครึ่งนะเพราะคุณกลับไปครึ่งวันวันนั้นเขาเอามารวมหมดเลยนะสองวันครึ่งนี่เป็นคนแก่ที่ชื่อแต่ตัวเองเก่งคนนั่งรถเข็นกับคนแต่อีกคนนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะยังอาบน้ำไม่เป็นยังทำอะไรไม่เป็นหาอะไรไม่เจอห้องน้ำแต่ตอนนี้ก็เก่งเยอะแล้วปีครึ่งตอนนี้ป้าจ๋าเก่งเก่งตรงไหนเก่งปากไงอ๋อถ้าเขาบอกคุณก็เก่งคือเก่งปากก็ต้องมีบ้างแหละเขาอาบน้ำเองได้นะไม่มีเอาอะไรมารับประกันเออแต่เราไม่เคยเอาอะไรมารับประกันแต่ยายาพูดได้แม่ยาไม่รู้จริงอย่างรับประกันเดี๋ยววันนี้ต้องขออาบน้ำให้ทีนะเออเอาไหมล่ะอาบน้ำใครอาบน้ำให้ป้าถาเออเอาไหมนะชีวิตฉันนั่นเอาไหมล่ะไม่ต้องอายได้จากในลัดดาวสนามแดนเอาอะไรมารับประกันตะเนาตะเนาใส่ก็ต้องเอาอะไรมารับประกันก้าววางเดินพามไหมแต่เสื้อผ้าเสื้อเดินก็ใส่ไม่ได้อะเสื้อผ้าแต่งเรื่องเจ๊ก็ไม่ได้คือว่าโกจะพาอาบน้ำโกจะพูดไม่หยุดปากไม่หยุดอ่ะพอจะเสร็จในการอาบน้ำเสร็จแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอ่ะใส่เสื้อผ้าเอาแล้วประกันดูไหมยืดเสื้อใส่เองไม่ได้อ้าวไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาบอกแล้วใส่เสื้อผ้าเสื้อเขาเห็นเขาเห็นว่าเขาใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้เห็นญาติใส่ให้เสื้อผ้าแต่กูมองแล้วคนที่เป็นภาระไม่ใช่ป้านาหรอกใช่ญาติย่าภาระใช่ไหมญาติย่าไม่เป็นภาระเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยนะเขาก็ไม่ต้องออกตัวก็เด่นในบ้านเห็นไหมเห็นไหมมันจริงฉันไม่ได้หรอกเขารู้เรื่องอย่างเรียบร้อยสองล็อกบ้านฉันดูสิพาตัวออกนี่ใครเป็นใครเนี่ยนั่งว่าตัวเองอยู่ชอว่าเรียกว่าตบป้องเหรอเขาตอบบอกว่าป้าว่าย่าเหรอไม่ได้ว่าเลยเนี่ยเขาบอกว่าปากมันนั่นแหละเนี่ยเฮ้ยเราอุตส่าห์ปกป้องตัวเองนะว่าย่านี่กับปกป้องย่าเพราะว่าเราคนมันแต่งเรื่องคนแบบนี้คนไม่ได้นะนี่คนไม่ได้แล้วมึงออกจากบ้านไปเลยโอเคผมไม่ได้เลิกคุยลงไลน์แล้วไม่ไปเลยตายเอาซอยผมสูงน้ำช่องใหญ่นะครับหมอปลาประเด็นที่จะปล่อยให้เนี่ยการซอยสวยนะให้การค่ะไม่ค่ะประเด็นตอนนี้จะไม่ตัดจะไม่ย้อมอะไรแล้วแม่จะปล่อยธรรมชาติของเขาแล้วเพราะว่าน้ำยามันกัดหัวยิ่งสมองเขานี่ด้วยจะปล่อยไปธรรมชาติได้มีการย้อมแล้วนี่ย้อมผมกัดสมองเลยเหรอกัดนี่นี่สมองแย่ๆนี่กัดไปอีกก็แย่อีกที่เป็นแบบนี้ย้อมผมปล่อยเหรอแม่อย่าย้อมผมปล่อยแล้วเลิกเลยนะนี่ไม่ได้เคยเป็นอย่างปากพูดนะย้อมผมปล่อยเจ๊ก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนะน้ำยาย้อมหัวน้ำยาย้อมผมกัดสมองเหรอรู้เรื่องหมดไม่ช่างพูดนะไหนก็พูดยากพ่อแม่ก็ยังอยู่คุกนะสัตว์ในลักษณะวาสนาแดนใดมาโนรัตนาวัฒนาสัตว์อะไรยากอย่าพูดมากนะนั่นบะเนี่ยบ้าเลยพูดไม่มากเลยเจ๊ก็เงียบนะมึงก็พูดมากนี่ไม่ได้คุยกับตัวเองเลยพูดหน้าอยู่เออเดี๋ยวโดนหน้าแม่แม่น้องต้องระวังนี่เจ๊ก็ยิ้มอย่างนี้นะก็ดีงามข้าดีเลยคุณอย่ามาว่าฉันไหนจะตกปากตัวเองไม่รู้เลยเอ้ยนั่นแหละคนก็จะตกมึงอ่ะยังไงวันไหนจะตกปากนี่ลัดดาวาสนาดาในมาโนรัตนาวัฒนาใสพ่อสถานสบายดีไหมคะบ้าพ่อสถานแม่เสียอิ่งต่อได้เลยไหมอยากตบปากยิงเลยไหนๆเขาจะมาตกมึงตกใช่ไม่ใช่ขอหอมหน่อยนะครับก็ต้องข้างขอหาแม่หัวแม่อ่ะแล้วก็คนข้างล่ะตัวข้างอีกคนนึงมาถึงเป็นสตรีนะหนูเป็นพยาบาลที่ถึงแล้วจ้ะเดี๋ยวรับพี่โนดมาให้ที่เป็นตังค์บ้าก็ต้องก็รักบ้าบ้านเหมือนรักเขาเหมือนลูกเหมือนหลานไงไม่รักเขาหรอกอ้าวทำไมอ่ะเกลียดเขาใส่เออผมเกลียดเรื่องอะไรปากมากไง
คนนี้บาปมากในบ้านคนไหนเป็นยังไงอ่ะไม่เคยว่าป้าจ๋านะพูดกับป้าจ๋าเพาะตลอดเยอะแต่อีกคนนี้มันชอบว่าใช่ไหมจ๊ะพี่รักนะแต่งเรื่องป้าดูสิเขาโทรต่อว่าง่ายอีกแล้วอ่ะเจ๊เขาเป็นคนดีนะหอมเหรอได้ไหมก็ทำท่ามันก็อยากให้แย่งโกงไงรู้ป่ะสอนให้อ้วกแตกสอนให้อ้วกแตกด้วยจากในรัตดาวัฒนามาโนรัตนาวัฒนาใส่ลูกใครอ่ะทำไมอ่ะเขาก็เป็นเหมือนลูกแม่เขาหอมมากเขารักอ่ะเขาหอมบางทีเขาหอมบอกก็เหมือนลูกลูกหลานนะป้าป้ากระสับมันเนี่ยหอมทีเดียวแล้วจะไม่หอมเลยลูกปากลูกปากไม่เขาเป็นลูกหอมในฐานะลูกหลานเขารักไงหอมในฐานะลูกหลานคนนี้ไม่ใช่เลยค่ะทำไมอ่ะหนูรู้ดีค่ะเป็นอะไรกระต๋องนิ้วนะเป็นอะไรกระต๋องนิ้วหนาเน้นแดนดาววัฒนาแดนในมาดูแล้วต้นดาวว่าจะใส่ด้วยตอนที่สามนะพี่ต้นสามป้าจ๋าเป็นเรื่องจริงค่ะอันนี้อ่ะโกก่อนก็ลงไลค์ก็หอมๆก็เถอะครับจบจบจบป่ะไม่ใช่จะหอมแม่กระแทกมันเลยจ้าอายุแม่เขาแทกอันนี้ก็แม่ลูกกันป้าเขาแม่ลูกกันเขาแม่ผู้ชายอย่างนี้มันหอมไม่ได้อ้าวนี่ลูกชายเขาหอมแม่เขาอะไม่ใช่ชีวิตจริงไงรู้ดีนะเอ้าอะไรหอมแม่เขาไม่ได้หรือไงเออไม่ได้หอมตัวเองแค่หน่อยไม่พูดถึงหอมกูป้าป้านี่ป้าป้านี่ย่าย่าถามป้าตรงเลยลูกลูกสาวป้าหอมป้าอย่างนี้ไหมอาถรรพ์ที่ป้าตรงไม่มีลูกนะเราเป็นโสดอ่ะลูกคุณพ่อสะท้อนคุณแม่สะอิ้งเอาแล้วแล้วคนชื่อเปียใครอ่ะถ้าเป็นใครไม่ต้องมาพูดกันนะแปลว่าลูกป้าไม่เคยทำกับป้าอย่างนี้ใช่ไหมป้าถึงแบบว่ารับกับใครไม่ได้ว่าแม่ลูกเขาทำให้เห็นต่อหน้าป้าคงรับไม่ได้นะโกเนาะใส่ลูกไม่เคยทำกับแม่เขาอย่างนี้นี่เราเดานะเราเดาเอาว่าเคยหอมกอดแม่เขาหรือเปล่าชักเลยเขาไปหอมด้วยนะเขาหอมด้วยไม่เป็นไรคนอื่นเขาก็รักป้าอยู่ผู้ต้องผู้ต้องรักอืมใครไปหอมเรื่องมันที่นี่เรารักกันตกปากเลยเฮ้ยตกเจ๊พูดจ๋าเราจ่ายเข้าข้างใครใครไม่รักข้างมันบ้านหมอปลารักพอแล้วเดี๋ยวตำรวจก็มาจริงกันครอบครัวหมอปลาแฟมิลี่รักพอแล้วสงสัยไม่มีพระอุ่นด้านนี้เนาะโง่เนาะสงสัยจะไม่มีพระอุ่นด้านนี้อยู่ที่อะไรสบายเลยนะแล้วก็มีฝังใจตรงนี้ใครไม่รักช่างมันเนาะหรือเปล่าแต่เมื่อคืนนี่เห็นในโทรทัศน์ประกาศเลยนะที่ทำเมื่อกี้เนี่ยใครไม่รักช่างมันป้าจ๋านะแม่คือแม่ดูใช่ไหมดูแม่ติดตามไม่กันเห็นไหมแต่พอมีป้านาขึ้นจอแม่ผมมือปิดป้านาไว้อ๋อปิดไว้ดูคนอื่นใช่ไหมอ๋อดูคนอื่นไม่จริงอ่ะดูจะสวยให้เรื่องอะไรแม่ฉันยังไม่ตายกูไม่ได้พูดถึงความตายแล้วเมื่อจะตายจะสวยให้แม่ต้องเรื่องอะไรให้เขามีสุขภาพที่งดงามเออใช่โกนี่ฟังไม่จบเลยโอ้โหจะบอกให้นะคนอื่นไม่รักเรื่องมันพวกเราบ้านต้องปิดประตูครัวที่ลูกรักป้าจ๋าเสมอรักครัวแล้วกูไม่รักมึงนะแล้วมึงไปบ้านไปเลยออกไปเลยต้องหน่อยมาไล่ได้พี่โนก็มาออกกับถึงบุรีไปเลยป่านนี้เขาก็ซับแล้วพรุ่งนี้เก็บเสื้อผ้ากับถึงบุรีเลยนะเขาเงียบเชียบเรียบร้อยทุกอย่างนะคุณทำฉันไม่ลงหรอกคุณจัดสรรยังไงอ่ะคุณโกตองจากในเล็ดดาวสนันเดินไปรอบที่ห้าใส่ลูกใส่หน้าใส่หนองเนี่ยใส่ลูก